พาเพื่อนๆมาทำอะไรคะแกะกระเทียมแกะกระเทียมเอาไว้ทำกับข้าวเนาะกระเทียมเรามีเป็นพวงอย่างนี้เลยเนาะนี่แล้วก็แกะเป็นหัววันนี้น้องเมย์จะมาช่วยแม่แกะกระเทียมเอาไว้ให้ยายทำกับข้าวเดี๋ยวยายจะเออนี่แล้วนี่เป็นหัวนี่ก็แกะเป็นหัวแล้วก็แกะเปลือกเอาเปลือกด้านนอกเก็บมาแล้วมันเปียกอยู่เนาะมันยังเปียกอ่ะเขาเรียกมันเปียกมันยังไม่แห้งเราก็ต้องเอาไปตากแดดหรือว่าเอาไปมัดเป็นพวงแบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็เอาแขวนไว้บนราวไม้แล้วมันก็จะแห้งหรือว่าถ้าอย่างบ้านนี่ก็ไปตากแดดก่อนเอาสัก3แดดแดดแรงๆแล้วสัก3 4แดดเนาะแล้วก็มามัดเป็นพวงก็มามัดเป็นพวงอย่างนี้เอาแขวนไว้เดี๋ยวเราไว้ทำต่ออีกเยอะนะนี่ให้เพื่อนดู
เฉยๆว่าวิธีการกินแบบนี้กว่ามันจะมาเป็นกระเทียมเป็นกรีบๆอย่างนี้ที่เรามาทำกับข้าวเนาะบ๊ายบายค่ะแล้วค่ะแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปเนาะ